นยโชติกาเผยสาเหตุจดทะเบียนสมรสไม่ได้หวังสิ่งใดแต่มีความจำเป็นในอนาคตเนยโชติกาวันที่6ตุลาคมนักแสดงสาวสวยคุณแม่ลูกสองเนยโชติกาวงวิลาศเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับงานเปิดตัวสถานบริการเสริมความงามและศัลยกรรมภายใต้ชื่อเอโมเดลคลินิกอย่างเป็นทางการย่านลาดพร้าว71เรียกทางด่วนเอกมัยรามอินทราจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกเรื่องไปจดทะเบียนสมรสกับสามีหลังแต่งงานกันมา6ปีล่าสุดไปจดทะเบียนสมรสมันมีความอายบวกเขินนะก็ถามสามีว่าลงรูปได้ไหมตลกปะเขาก็บอกไม่ต้องลงหรอกเพราะว่าตอนแรกเริ่มมันครบรอบ12ปีแต่ว่ามันมีโควิดแล้วก็ผ่านเลยมาเป็น14ปีแล้วลูก2แล้วเพิ่งมาจดทะเบียนทำไมถึงเนิ่นนานขนาดนั้นเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอกสารและเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาไม่ได้ซีเรียสว่าฉันจะต้องมีใบทะเบียนหรือจะได้รับมรดกจากฝั่งนั้นไม่คิดเลยและไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอกสารแต่หลังๆมันมีเอกสารเกี่ยวกับลูกเยอะแล้วเขาก็ไปอ่านอะไรมาก็ไม่รู้ว่าสมมุติว่าเราสองคนถ้ามีปัญหาอะไรกันเขาจะไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยก็เลยโอเคจดทะเบียนก็ได้ค่ะแล้วไปดูฤกษ์มาเป็นฤกษ์ดีพอดีซึ่งเป็นวันที่9เดือน9และวันที่10เป็นวันครบรอบแต่งงาน6ปีพอดีด้วยเนยโชติกาไม่จดก่อนหน้านี้ไม่ได้เกี่ยวกับคือเคล็ดอะไรไม่ได้ถือแต่ว่าตอนที่แต่งงานไม่มีฤกษ์เขาบอกว่าให้รอ 2-3 ปียังไม่มีฤกษ์ก็เลยไม่ได้สนใจอยู่แล้วเลยปล่อยมานั่นเลยโมเมนต์ที่ชวนกันไปวันนี้รู้สึกยังไงบ้างทุกคนคิดว่าทำคอนเทนต์พอเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาแต่จริงๆหอบเอกสารนู่นนี่นั่นความรู้สึกเปลี่ยนไหมมันไม่ได้รู้สึกว่าจดทะเบียนแล้วจะอะไรแค่กระดาษ1แผ่นส่วนคำนำหน้าไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลไม่เปลี่ยนเพราะเนยดูดวงมาแล้วว่าต้องอย่างนี้ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่หลายคนบอกว่ากระดาษแผ่นเดียวแต่ว่ามีค่ามากมันมีค่าแต่มุมเราไม่ได้คิดจะเอาไปทำอะไรอยู่แล้วไม่ได้การันตีความรักหรือเรื่องเงินเรื่องอะไรไม่ได้ซีเรียสแค่ซีเรียสเรื่องเอกสารลูกนั่นแหละหลักๆเนยโชติกาทำตามกฎหมายเพื่อลูกนั่นแหละใช่ให้มันถูกต้องก่อนหน้านี้เรื่องเข้าเรียนเด็กๆมีปัญหาไหมก่อนหน้านี้ไม่มีแต่พอเริ่มโตขึ้นต้องทีเอกสารพ่อแม่ค่ะสามีว่ายังไงบ้างเขาแฮปปี้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้กรรมสิทธิ์ของเด็กอยู่ที่แม่คนเดียวเขาเลยดูเคว้งคว้างไม่มีกรรมสิทธิ์ถ้าเกิดว่ามีปัญหากันขึ้นมาตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วแต่ในคลิปบอกน้อยใจว่าลูกติดคุณพ่อมากกว่าลูกติดพ่อจริงๆอันนี้ไม่เถียงเลยค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันคุณพ่อใจดีไม่ดุจริงๆไม่ได้ใจดีไปกว่าเนยเลยเราเป็นคนที่ตามใจลูกมากกว่าอีกแต่ด้วยความพ่อมั้งลูกสาวนะคะต่อคินก็จะติดเนยนะแต่ในคลิปเขาไปกับพ่อด้วยเพราะว่าน้องคุยกับพ่อเขาก็อยากอยู่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วอคินติดเนยอยู่นะหัวเราะเนยโชติกามีบางมุมน้อยใจไหมไม่น้อยใจเลยชอบมากเราชอบให้ลูกติดพ่อเรารู้สึกว่าเราควบคุมง่ายหัวเราะแล้วจริงๆมีคนมาคุยกับเนยว่าเลี้ยงยังไงให้ลูกติดพ่อก็เขาคงอยู่ด้วยกันเยอะเราก็ออกมาทำงานนู้นนี่ด้วยค่ะขออนุญาตถามเรื่องธุรกิจสินค้าตัวหนึ่งอิงฟ้าวราหะเป็นพรีเซนเตอร์ช่วงที่มีข่าวเยอะๆมีผลกระทบอะไรไหมไม่มีผลกระทบอะไรเนยตามข่าวอยู่เรื่อยๆแต่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่นิดหน่อยไม่ได้ซีเรียสค่ะหลายคนห่วงว่าจะกระทบไหมก็มีเวลาลงรูปไปก็มีบ้างแต่ว่าเราพยายามให้น้องช่วยเคลียร์ในว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับเพราะคนรักน้องเยอะมากแล้วแฟนคลับน้องน่ารักกับแบรนด์เรามากๆแฟนคลับช่วยแชร์ช่วยเชียร์ทุกอย่างน้องอิงฟ้าเองทำงานเต็มที่มากๆแล้วแบรนด์ก็กระแสดีคนชื่นชมนะตอนนี้ก็ได้แต่ส่งใจไปเชียร์เนอะยอดขายไม่มีตก
ไม่ตกข้าเราอยู่มานานแล้วไม่ได้มาเกิดเพราะน้องหรืออะไรแต่ว่าน้องมาช่วยเสริมมากระตุ้นยอดขายมากขึ้นได้ฐานลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นค่ะตอนที่น้องจอดดราม่าหนักๆได้ส่งกำลังใจไหมส่งกำลังใจค่ะมีช่วงหนึ่งที่น้องเขาไม่อ่านพอเขาดีขึ้นก็มาบอกหนูกลับมาแล้วแม่ขอบคุณมากๆแบบนี้ค่ะภาพแฟชั่นคู่กันก็จิ้นอยู่นะเคมีได้น่ารักเขาเป็นคนที่ตัวจริงมีความสวยด้วยมีความหล่อมีความเท่มีความคูลในตัวเองเข้าใจเลยแฟนคลับก็น่ารักกับเขามากวันที่มาถ่ายกันก็บอกแฟนคลับเข้ามาเลยค่ะเข้ามาอยู่ในสตูมาไลฟ์มาทำกิจการกันเขาซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตเขาเท่าที่จะทำได้ค่ะขอบคุณรูปจากไอจีนายก2ล้อพอใจฟอร์มปั่นไทย2รายการใหญ่ตั้งเป้าแชมป์ทัวร์เดอลังกาวีเสหมึกพอใจภาพรวมของนักปั่นไทยในศึก2ล้อทางไกลทัวร์ออฟอิหร่านทัวร์เดอไต้หวันส่งผลให้ประเทศไทยมีคะแนนอันดับโลกสูงขึ้นจากการจัดอันดับของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเสหมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันจักรยานทางไกลรายการทัวร์ออฟไต้หวัน2022ที่ประเทศไต้หวันซึ่งเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสล่าสุดได้รับรายงานจากโค้ชโนบร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยถึงการแข่งขันเมื่อวันที่6ตุลาคมในสเตจที่5ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายแข่งขันในรูปแบบเซอร์กิตปั่นในเมืองจำนวน12รอบระยะทาง144กิโลเมตรผลปรากฏว่านักปั่นไทยยังติดอยู่อันดับ1ใน10คนแรกได้อีกเช่นเคยถือว่าทำผลงานได้อย่างน่าพอใจด้านร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันในสเตจที่5เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบเซอร์กิตนักกีฬาจึงเกาะกลุ่มใหญ่กันมาไม่ห่างมากนักและช่วงเข้าเส้นชัยก็มีนักกีฬาสปรินต์เข้าเส้นเป็นกลุ่มพร้อมกันถึง33คนโดยนักปั่นไทยที่ผลงานดีที่สุดได้แก่โชเอกจาโทปฐมภพพลอาจทันได้อันดับที่7และเป็นอันดับ4ของนักปั่นทวีปเอเชียตามมาด้วยอาร์มนายวรุฒแปดกระทอกได้อันดับที่10ส่วนแชมป์ประจำสเตจที่5ได้แก่โมฮัมหมัดฮารีฟซาเลจากทีมตรังกานูโพลีกอนอันดับที่2เรมอนเครเดอร์จากทีมอูเกียวอันดับที่3ลุคแลมเปอร์ติจากทีมทรินิตี้เรซซิ่งโดยทั้งหมดทำเวลาได้วันที่3พฤศจิกายน25ชั่วโมงเท่ากันส่วนนักปั่นไทยคนอื่นๆออมในรัชนนท์เยาวรัตน์ได้อันดับที่29เวลาวันที่3พฤศจิกายน25ชั่วโมงและเกมนายนพชัยกล้าหาญได้อันดับที่43เวลาวันที่3พฤศจิกายน55ชั่วโมงนอกจากนี้วรุษยังได้อันดับ2เจ้าความเร็วจุดที่1 IS1 และนกพชัยได้อันดับ3เจ้าความเร็วจุดที่2 IS2 อีกด้วยร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์กล่าวต่อไปว่าสำหรับแชมป์เวลารวมประจำการแข่งขันตกเป็นของเบนจามินไดบอนนักปั่นออสเตรเลียจากทีมอูเกียวของญี่ปุ่นเวลา 15.29.05 ชั่วโมงอันดับที่2แซมคันเวอร์เวลนักปั่นเยอรมนีจากทีมทรินิตี้เรซซิ่งเวลารวม 15.29.40 ชั่วโมงอันดับที่3อันดับที่3มากอสกาเซียเฟอร์นันเดสนักปั่นสเปนจากทีมคินันเรซซิ่งเวลารวม 15.29.51 ชั่วโมงส่วนนักปั่นไทยที่อันดับดีที่สุดคือออมนายรัชานนท์เยาวรัตน์ได้อันดับที่20เวลารวม
15.42 ชั่วโมงสำหรับนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่7ตุลาคมโดยออกจากสนามบินไทเปด้วยสายการบินไทยเที่ยวบิน TG633 เวลา 14:15 น.ตามเวลาท้องถิ่นและถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 17:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยขณะเดียวกันพลเอกเดชากล่าวเสริมว่าการที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งนักกีฬาไปแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องหลายรายการเนื่องจากมีเป้าหมายในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งนักปั่นไทยก็ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยที่ไปแข่งขันรายการทัวร์ออฟไต้หวัน2022และทีมอาชีพ Thailand Continental Cycling Teamที่ไปแข่งขันรายการทัวร์ออฟอิหร่าน2022เมื่อวันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมที่ประเทศอิหร่านโดยนักปั่นทีมอาชีพของไทยได้อันดับ2ประเภททีมและเป็นอันดับ1ของทวีปเอเชียที่มีทีมเข้าแข่งขันหลายทีมเช่นอิหร่านอิรักอินโดนีเซียมาเลเซียซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของนักปั่นไทยในกีฬาซีเกมและเอเชียนเกมเสมือกล่าวต่อไปว่าสำหรับนักปั่นไทยทั้งสองทีมมีหัวใจนักสู้ทุกคนโดยเฉพาะสทสราวุธสิริรณชัยนักปั่นไทยแลนด์Continental Cycling Team ที่ทำผลงานในสเตจสุดท้ายของ Tour of Iran 2022ได้อย่างน่าประทับใจไม่ว่าจะแพ้หรือชนะขอให้สู้อย่างเต็มที่และประทับใจแฟนกีฬาชาวไทยก่อนนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันทุกรายการตนได้บอกกับทุกคนว่าพวกเราในฐานะคนไทยต้องเอาดีไปสู้กับคู่แข่งเขาอย่างเช่นทีมตรังกานูโพลีกอนของมาเลเซียสมัยก่อนเราแพ้เขาตลอดแต่ตอนนี้เราชนะเขาได้อย่างขาดลอยและเดี๋ยวก็จะไปสู้กันอีกที่ทัวร์เดอลังกาวี2022ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันเชิญเรามา2ทีมคือทีมอาชีพ Thailand Continental Cycling Team กับทีมชาติไทยในการแข่งขันทัวร์เดอลังกาวีเมื่อปีที่แล้วทีมอาชีพ Thailand Continental ได้แชมป์ทวีปเอเชียปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าอยากจะได้แชมป์คะแนนรวมทั้งหมดรวมถึงแชมป์เอเชียด้วยเราจะได้วัดกันว่าในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชารวมไปถึงกีฬาเอเชียนครั้งที่19ที่ประเทศจีนในปีหน้านักกีฬาไทยจะสู้เขาได้หรือไม่เพราะทีมต่างๆจากทุกทวีปมุ่งหน้ามาแข่งขันที่ลังกาวีเนื่องจากเป็นการแข่งขันในระดับโปรซีรีส์มีคะแนนสะสมโอลิมปิกสูงกว่าระดับ UCI 2.1 และมีเงินรางวัลเยอะตอนนี้คะแนนสะสมอันดับโลกในส่วนของประเทศไทยน่าจะขยับสูงขึ้นจากการสรุปอันดับของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในช่วงต้นสัปดาห์หน้านี้รวมทั้งคะแนนสะสมบุคคลทั้งของสราวุธและพีรพลหากเราไม่ส่งไปแข่งขันคะแนนสะสมไปโอลิมปิกเกมเราก็ไม่ได้เลยพลเอกเดชากล่าวในตอนท้าย